เดี๋ยวเราจะให้สาวๆได้ถ่ายรูปกันก่อนนะครับพี่พิสุทธิ์ผู้ชมเชิญได้เลยนะครับท่านเชิญผู้ชมก่อนจ้าที่สุดนะคาเมราขอจุดเสียวสวยแล้วก็น่ารักทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับผู้ชมผู้ชมที่ดีสุดนะวันนี้แฟนๆชาวไทยก็มีความสุขแน่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราให้สาวๆนั่งก่อนดีไหมครับเจยองวันนี้เจยองมาเป็นล่ามให้กับเราด้วยขอบคุณมากนะครับเอาละแน่นอนที่สุดว่าตอนนี้ทุกคนก็พร้อมอยู่แล้วเพราะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าคอนเสิร์ตกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วด้วยนะครับงั้นขอข้อที่คำถามแรกก่อนเลยครับเมื่อกี้แนะนำตัวคร่าวๆไปแล้วอยากให้ได้ตัวอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งแต่ละคนเลยเชิญเลยครับใช่สาวๆได้ชวนแต่ให้หนึ่งสิ่งสักอย่างขอเรียนเสียงนะเด็ก네, 안녕하세요. 레드벨벳 종이입니다. 반갑습니다. 아, 네, 다 좋아요. 다 좋아요. 안녕하세요. 예리카. 예리카. 안녕하세요. 아이린카. 아이린네카. 안녕하세요. 세리카. 안녕하세요. 웬디카.เอาล่ะครบทั้ง5คนเรียบร้อยนะครับถามสาวๆกันก่อนดีกว่านะครับว่าคอนเสิร์ตเวฟแมนในครั้งนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าได้มาประเทศไทยเป็นประเทศแรกด้วยรู้สึกยังไงแล้วก็หลังจากนี้จะได้เจอกับแฟนๆอีกหลายประเทศเลยรู้สึกยังไงบ้างเรดเมียร์해외투어가본격적으로시작되면서요이제여러나라가시면서여러팬분들을만나실건데지금은또태국을첫해외첫나라로와주셨어요성함이어떠신지궁금하시다고네일단저희멤버들이태국을굉장히좋아해요계속말네계속말씀하시죠네그래서이렇게태국팬분들을만날수있어서너무너무기분이좋고네오늘너무기대가됩니다คือจะบอกเลยว่าเรนโบว์เป็นคนทุกคนนะคะชอบประเทศไทยมากๆเขาตื่นเต้นมากๆแล้วรอคอยมากๆที่จะเจอแฟนคลับชาวไทยเขาบอกว่าอยากเจอทุกคนเร็วๆมากเขาตื่นเต้นแล้วเขารู้หรือเปล่าครับว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้ของเรดเวลเวทเนี่ยบัตรถูกขายเกลี้ยงเลยทุกที่นั่งจริงๆแฟนๆชาวไทยให้การต้อนรับเป็นอย่างดีขนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างครับคอนเสิร์ตเราที่ไทยเป็นคอนเสิร์ตที่ครั้งแรกใช่ไหมคะคอนเสิร์ตก็ต้องเป็นจริงๆเลยค่ะอย่างนี้มีคนมาดูฉันแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่네우선너무감사드리고요저희가공항에왔을때부터많은팬분들이또반겨주셔가지고깜짝놀랐어요저희가태국에올때마다또그렇게많이반겨주셔서놀랐는데이번매진이됐다고하니까정말기분이너무좋고오늘콘서트정말잘할수있을것같아요ขอบคุณมากมากเลยนะคะในความรักเพราะว่าคือประเทศไทยคือแบบจะรู้สึกมีความสุขมากๆตั้งแต่ที่ลงเครื่องพอมาถึงที่สนามบินทุกคนให้กำลังใจกันเยอะมากไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะคะพอได้ข่าวว่าโซเอาคือเขารู้สึกมีความสุขและอยากขอบคุณทุกคนเขาบอกว่าวันนี้คือคอนเสิร์ตเราสนุกแน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้มาสนุกด้วยกันแน่นอนทุกคนชิลล์ก็จะสนุกกันเด็กแน่นอนครับเราเห็นเวทีขนาดนี้แล้วนะครับอยากเพื่อพูดถึงคอนเซปต์ซะหน่อยกับคอนเสิร์ตครั้งนี้คอนเซปต์ในส่วนของคอนเสิร์ตเรดแมนจริงๆแล้วคอนเซปต์นี้มันคืออะไรจริงๆเราก็มุ대위에서기자회견을하고있는데요다들많이궁금하시게레드맨콘서트의컨셉은어떻게되는지네저희레드벨벳이놀이공원에놀러왔어요놀러왔는데저기보이는저희로봇리브가있잖아요리브에이끌려서이제그런환상의세계에들어와서이제하루동안펼쳐지는이야기네그런컨셉입니다컨셉반반와พวกเราเลยเพื่อได้มาอยู่ที่สวนสนุกก็คือทีมนะอย่างที่ทุกท่านเห็นข้างหลังนะคะก็จะมีโรบอทด้วยโรบอทก็จะนำเราไปสู่ในหลายๆโลกแล้วก็จะมีหลายๆทีมด้วยกันก็คือเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทีมฟ้าหรือสวนสนุกการ여러테마처럼 네 사랑스럽기도하고 오싹하기도하고 재밌기도한 그런 많은 무대들이 모여 있으니까요 많은 분들 기대해 주셨으면 좋겠습니다อยากให้ทุกคนติดตามชมเพราะว่ามันก็จะมีความน่ารักฮอร์เรอร์ก็มีนะคะแล้วก็มันก็จะมีความสนุกสนานมากเลยค่ะไม่พูดมาขนาดนี้แล้วผมถามต่อเลยนะครับพาร์ทไหนของคอนเสิร์ตหรือว่ามีพาร์ทไหนที่เป็นไฮไลท์สำคัญไหมอยากให้แฟนๆที่ดูอยู่ทางด้านนอกตอนนี้เนี่ยติดตามดูคอนเสิร์ตได้ดีห้ามพลาดช็อตนี้เด็ดขาดคอนเสิร์ต중에아이파
파트는 진짜 하이라이트가 아닌 개인적인 네. 파트를 너무나도 좋아한다라는 파트는 어떤 파트일까요? 우선 태국 팬 여러분들한테 저희 신곡 파워업을 처음 보여드리는 파트가 저는 제일 기대가 되는데요. 이제 신곡이다 보니까 팬분들이 많이 기대해주시고 있지 않을까 생각이 들어요. 저는 퍼레이드 파트를 좋아하는데요. 다른 섹션들보다 좀 더 팬 여러분들과 소통하고 가까이 볼 수 있는 파트에서 제가 제일 좋아하는 파트입니다. 다들 많이 기대하시는 게 이번 콘서트에서 보여주는 신곡들이나 새로운 노래는 어떻게 되는지. 저희가 이번 썸머 매직 앨범에 있는 이제 한 곡 빼고 다 안무를 만들어서 보여드릴 예정입니다. 네. เขาบอกเลยว่าเขาบอกว่าเกือบทุกเพลงเลยยกเว้นประมาณแค่เพลงเดียวเขาคิดโปรแกรมคือทุกคนนะคะเขาพร้อมที่จะแสดงเพลงทุกเพลงเลยนะแล้วก็มียกเป็นแค่เพลงเดียว처음 콘서트 했을 때는 곡이 공개가 되지 않아가지고 좀 많이 따라 부르시기도 힘들었을 텐데 이번엔 곡이 또 공개가 돼서 많은 분들이 따라 부르실 수 있을 것 같아서 기대도 많이 됩니다. คือเกรงว่าขอที่จะอยากให้ทุกคนดูมากๆเพราะว่าเขามั่นใจว่าทุกคนร้องพร้อมๆกันได้แน่ๆเพราะว่าอันนี้คือหลังจากที่อัลบั้มปล่อยไปแล้วประมาณเดือนนึงใช่มั้ยคะคือเขาก็เลยจะรอคอยไม่ต้องห่วงครับเป็นแฟนชาวไทยร้องได้แน่นอนทุกคนก็ถามตาราผู้ชื่อสิสก็ร้องที่ประเทศเดิมเดี๋ยวสนุกแน่ๆนะครับคําถามนี้ต้องถามเลยแล้วเดี๋ยวได้รับฉายาว่าเป็นราชินีแห่งซัมเมอร์ซัมเมอร์ควีนนะครับ มีซัมเมอร์ช่วงซัมเมอร์มีซิงเกิลฮิตออกมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเลสเฟเวอร์แล้วก็พาวเวอร์อัพรู้สึกไงบ้างครับกับฉายานี้ที่ได้รับจากแฟนๆ Spider-Man ชนะพ่อบอกว่า ฉันมากมายมาก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 
신나고 기분이 좋고요. 저는 이렇게 썸머 퀸이라는 수식어를 많이 받는 만큼 이제 앞으로 여름에 더 좋은 곡을 많이 들고 나올 수 있도록 더 노력하겠습니다. เขาบอกว่าขอบคุณมากๆรู้สึกดีนะคะที่ได้ฉายาว่าสมบูรณ์ควีนเขาบอกว่างั้นหลังจากนี้ไปพวกเขาก็ต้องขยันมากขึ้นเพื่อที่จะให้มีเพลงดีในช่วงซัมเมอร์ยิ่งมากขึ้นแน่นอนที่สุดนะครับเรดเวลเวตครับมาประเทศไทยครั้งนี้ครั้งที่3แล้วประทับใจอะไรบ้างที่ไปเที่ยวทั้งหมดเนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะเด็กอินสันกิฟต์ของไทยคุณคิดว่า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 ชอบมากเลยอาหารไทยอาหารไทยคือพวกเราก็เลเวลอัพโปรเจกต์라는네저희가찍고있는리얼리티를태국으로왔었었는데그때너무재밌게놀았던기억이많아서또오고싶어요항상여행으로오고싶은데คือประเทศไทยเป็นประเทศที่อยากมาเที่ยวอยากมาท่องเที่ยวมากๆเลยเพราะว่าเคยมาถ่ายทำเรียลลิตี้โชว์ชื่อ Level Up ที่ประเทศไทยไปแล้วตอนนั้นคือสนุกมากๆเขาบอกว่าอยากมาอีกแน่นอนที่สุดอาหารมันก็อร่อยอยู่นะกับที่เที่ยวก็เยอะว่างๆอยากแนะนำให้มาอืมชิคก็ชอบไปมาชิคุเอ๋ย여행할 수 있는 데도 많으니까 혹시나 기회 된다면 꼭 오실 수 있겠다고 네 วันที่1 สิงหาคมที่ผ่านมาครับเป็นวันที่ครบรอบเดบิวต์เนาะเป็นปีที่4แล้วของ Red Velvet นะครับได้ฉลองกันยังไงบ้างมีโมเมนต์ไหนในรอบ4ปีที่จำได้ไหมเล่าให้พี่พี่สื่อมวลชนฟังสักนิด8월1일또데뷔4주년이셨어요어떻게또기념하셨는지그리고4년동안아기억에남는에피소드나추억이있으신지그때는아마저희가스케줄을하고있어서 제대로챙기지못했는데아그스케줄가서거기현장스태프들이 저희4주년을축하해주셨어요จำได้ว่าวันนั้นนะคะคือทำงานอยู่วันที่ครบรอบ4ปีอะค่ะทำงานอยู่ก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะฉลองกันแต่ว่าทีมงานที่นั่นนะคะเขาเซอร์ไพรส์ให้แบบ
congratulation 하이 네. 어 그리고 4주년이 되면서 또 많은 추억들이 있었지만 그중 저는 콘서트 첫 콘서트를 했던 게 아마 가장 기억에 많이 남고요. 오늘도 해외에서 하는 첫 콘서트이기 때문에 아마 기억에 남는 날 중에 하나가 될 것 같아요. แล้วก็ moment ที่จำได้มากที่สุดก็คือตอนวันที่เคยมีคอนเสิร์ตครั้งแรกสำหรับเวลเวลเวลนะคะการที่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครั้งแรกและวันนี้ในประเทศไทยก็เป็นวันแรกและครั้งแรกคอนเสิร์ตถูกไหมคะในประเทศไทยก็รอคอยด้วยเหมือนกัน 4주년이 되고 나서 콘서트를 이렇게 팬여러분들과 함께 하니까 좀더 많은 거를 생각하게 되고 느끼게 되고 되게 많은 것들이 필름처럼 딱 스치게 되는 것 같아서 되게 좋습니다. คือตอนนี้เขาได้มีโอกาสมาเล่นคอนเสิร์ตในประเทศไทยแล้วก็เรดเวลเวลเดบิวต์เป็นรอบ4ปีแล้วเขาบอกว่าที่ผ่านมามันก็เหมือนฟรีมาผ่านไปรวดเร็วมากเลยบอกว่าเราเคยมีประสบการณ์แบบนี้เคยมีโมเมนต์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกขอบคุณมากๆ ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่5 6 7 8ไปเรื่อยๆนะครับแผนการอันนี้อนาคตที่เล็กดูเป็นวางเอาไว้เป็นยังไงเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งเบบี้เบบี้ถ้าโอเคเวกันเลยซ้อมมาสักนิดนะอ๋อเนี่ยเดี๋ยวแค่เทปเวกันซ้อมคอนเสิร์ตแล้วครับโอเคจะทำจุดนี้นะเดี๋ยวขอใช้โมเมนต์เดิมมาได้กี่ไปสิ่งนั้นนะครับแล้วก็ครั้งก่อนแทนช่วงนี้ก็จะเป็นทัวร์คอนเสิร์ตเรดแมนนะคะก็คือวันนี้อยู่ในประเทศไทยน่าจะประมาณอีกอาทิตย์2 อาทิตย์หน้าค
พูดภาษาไทยให้ฟังหน่อยครับเตรียมมาไหม이제 마지막인데 태국에 오셨으니까 네. 태국어 한마디 부탁드려도 될까요? 혹시 기억하시는 태국어 있으실까요? 저 있습니다. 태국어. 네. 태국어. 스야드르타타펜타이스야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 랑랑나카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 네디페이카เขาบอกว่าอันนี้แพงค่ะเขาจับได้ค่ะที่ไปค่ะอันนี้แพงค่ะอันนี้แพงค่ะอันนี้แพงค่ะค่ะอยากได้ถูกถูกจังเรดเวลเป็นไหมคะคิดถึงเรดเวลเป็นไหมคะโอ้คิดถึงเรดเวลเป็นคนดูชิพัสเซอร์คนอื่นเลยครับคนอื่นดูได้ไหมชอบเคี้ยวเนื้อชิ้นไหมสิเชฟไม่แพงแพงไปแพงไปไม่โอเคสุดไปชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับช้อปปิ้งเขาชิมแล้วจะชอบต่อก่อนเจอเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนที่ไปถ่ายเลเวลอัพเนี่ยเลยจะโชว์ไงคะต้องใช้อยากให้ถามไปช้อปปิ้งที่เมืองไทยอีกแล้วเราได้ใช้แน่นอนกูช้อปปิ้งเขาชิมแล้วจะเที่ยวกันสักครู่ซื้อชิ้นเดียวพาร์ทชิ้นเดียวพอฟังพอนะครับเดี๋ยวเราไปสู่สนามกันในคอนเสิร์ตตอนนี้ปรบมือกับเลดเวลเวทตั้งดันเลยครับ